กลับมาอยู่บ้านโคราชสุนารีราชสีมาหลังกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านโคราชทำไร่ปลูกผักวิถีเกษตรกรเรียบง่ายเก็บข้าวโพดนั่งรถซาเล้งขายข้าวโพดนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีสุนารีราชสีมาหลังกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาตามคำขอสุดท้ายของคุณแม่ก่อนเสียชีวิตโดยเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าหากมีงานต่างๆจะขับรถจากโคราชและจะพักที่บ้านลูกชายจากนั้นเมื่อทำงานเสร็จสิ้นเธอก็จะกลับมาบ้านที่โคราชเหมือนเดิมและเธอบอกว่าชีวิตตอนนี้เรียบง่ายมากๆได้ทำอะไรที่มีความสุขตามแบบวิถีบ้านๆของตัวเองเพราะครอบครัวเป็นวิถีเกษตรกรรมอยู่แล้วจึงง่ายที่เธอจะมาดูแลและสานต่อด้วยผลผลิตต่างๆจากสวนทั้งที่ปลูกเองทำให้ได้สุนารีราชสีมาเดินเก็บเกี่ยวข้าวโพดที่เธอปลูกไว้เรียกว่าได้หลายเข่งเลยทีเดียวนอกจากจะนำมารับประทานเองแล้วเธอยังนำผลผลิตไปขายด้วยตัวเองกับการนั่งรถซาเล้งพ่วงข้างใส่ผลผลิตข้าวโพดไปขายที่ตลาดโดยเขียนเชิญชวนให้พี่น้องแฟนคลับหากใครอยากรับประทานข้าวโพดไปซื้อกันได้ที่ตลาดซึ่งต้องบอกว่าเสียงตอบรับดีมากๆเป็นโมเมนต์แห่งความสุขกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมาก